vivo Y 11อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยราวๆ 8,000 บาทเท่านั้นกับชิปเซต Dimensity 900และ Android 13เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยน่าสนใจนะรุ่นนี้สวยดีเท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันข้อมูลล่าสุดนะครับเปิดเผยว่า Vivo ประเทศอินเดียนะครับเตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องใหม่จากตระกูล Y Series ในชื่อว่า Vivo Y 100ในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยแหละนะครับ Vivo Y 100เนี่ยคาดกันว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 900รองรับ 5G นะครับแล้วก็จับคู่กับ RAM 8GBROM 256และมีในเรื่องของระบบ Android 13ตั้งแต่เราซื้อเครื่องนี้มาเลยนะครับเลยที่เขาเรียกว่าตั้งแต่แกะกล่องมาเลยหน้าจอเนี่ยให้ความละเอียด Full HD Plus นะครับและราคาเนี่ยของรุ่นนี้จะอยู่ราวๆ 20,000 ถึง 25,000 รูปีนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทนั่นเองทั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยใดๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลทาง Vivo India นะครับว่าจะมาเปิดตัวเมื่อไหร่ยังไงข้อมูลกล้องเครื่องต่างๆก็ยังไม่ค่อยรู้นะซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตนี้นะก็ต้องรอดูเบาะแสเพิ่มเติมนะครับตระกูล Y Series ถือว่าจัดออกมาที่ดีมากสำหรับ Vivo นะครับทำให้เนี่ยราคาสเปคต่างๆนะครับบุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ยากเพราะราคาเขาไม่แรงในซีรีส์ Y นะครับซึ่งไหนๆเพื่อนๆคนไหนมีใครเคยใช้ตระกูล Y Series บ้างเดี๋ยวลองบอกเราใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วบอกประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆในช่องของเราได้รับทราบด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมันเราใช้มาแล้วมันดีไหมมันแบบมันโอไหมมันอะไรเงี้ยนะประสบการณ์ของคนที่ใช้จริงเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลนะครับประกอบ6 hours later ตอบการตัดใจซื้อมือถือ Vivo ตระกูล Y Series ในรุ่นถัดไปของเพื่อนๆ นะครับในช่องท่านอื่นได้ด้วยนะครับเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะราคาเนี่ยราวๆ 8,000 นะครับมือถือรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะชิปเซตที่ใช้เป็น Dimensity 900ซึ่งต่อเครือข่าย 5G นะครับส่วน RAM ก็ให้มาไม่น้อยเลยนะครับให้มา 8GB ROM 256ถือว่าเพียงพอมากๆต่อการใช้งานในเบื้องต้นแล้วนะAndroid 13เวอร์ชันใหม่ล่าสุดในงบ 8,000 ถือว่าทำออกมาได้โอเคมากดีไซน์โดยรวมสวยงามนะครับและมือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวก็ถือว่าดีนะโอเคดูโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เดี๋ยวเปิดตัวแล้วเนี่ยข้อมูลถ้าไม่ได้คาดเคลื่อนไปจากเดิมมากมายนะก็เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Vivo Y 100นั่นเองสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย